Welcome Phenomenacast unlocker investmentst to Poten Un In สวัสดีครับสวัสดีครับรับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief สรุปข่าวสำคัญเพื่อให้คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนนะครับเช้าวันนี้8กันยายนนะครับอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมครับผมปั๊บจจรติขันติพโลและพี่แบงค์เชนนุรการจันนันครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับสวัสดีครับปั๊บครับเมื่อคืนนี้นอนหลับหรือเปล่าฮะดูเหมือนนอนไม่ค่อยพอนะครับเฮ้ยหลับอยู่ ผมหลับตั้งแต่หัวค่าเลยครับหลับตั้งแต่สี่ทุ่มตื่นไปตอนตีห้าฮะเห็นตลาดคริปโตแล้วตกใจแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเราพลาดอะไรหรือเปล่าทันไหมครับผมผมไม่ได้เข้าตอนจุดต่ําสุดครับแต่ว่าก็ได้เข้าตรงที่ถูกกว่าตอนเช้าเนี่แหละฮะแต่แบบโอ้โหมันเวียงน่ากลัวจริงๆฮะเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับราคาคริปโตอย่างบิตคอยนะฮะจากที่เราเห็นกันอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นหนึ่งห้าหมื่นสองเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับ แป๊บเดียวครับเวลาคาไหลลงมาต่ํากว่า4 3 0 0 0านะครับแล้วค่อยๆดีขึ้นมาเช้านี้อยู่ที่ประมาณสัก4 5 0 0 0ห้40,000หกนะครับก็เป็นความผันผวน,นมากนะครับของคริปโตเคเรนซี y ที่เราก็ได้บทเรียนมาหลายครั้งนะครับว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้ไว้วางใจไม่ได้คิดจะลงก็ลงมาแดงแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยนะครับแม้ว่าจะมีข่าวที่เข้ามาหนุนนําเข้ามาเ,เป็นปัจจัยที่ดีต่อ บิตคอยก็ตามนะครับแม้ว่าเอโซดอร์เนี่ยเมื่อวานนี้ก็บอกจะยอมรับนะครับสกุลคริปโตเคเรนซี่อย่างบิตคอยเป็นเงินที่สามารถชําระเงินได้นะครับตามกฎหมายแล้วก็ตามนะครับแต่ราคาก็พันผวนมากครับครับนอกจากนี้นะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูประเด็นน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่นะฮะที่เมื่อวานนี้เนี่ยชาวรัฐนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อโควิดแม้ว่าจะยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับแต่ตราการฉีดวัคซีนก็ยังคงเร่งเดินหน้าอย่างต่อเนื่องฮะ ในวัยผู้ใหญ่นะครับคนที่ฉีดเข็มแรกโดสแรกไปแล้วเนี่ยตอนนี้เกิน75%แล้วนะครับซึ่งก็นแน่นอนว่าถือเป็นข่าวดีนะครับที่ทําให้ชาวเมริกัน,นกเนี่ยมีโอกาสติดเชื COVID, ้อโควิดหรือว่ามีโอกาสป่วยกันน้อยลงแต่ที่แน่ๆคือหลายประเทศนะครับที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็มีการฉีดวัคซีนเร่งตัวรือว่าเดินหน้าเป็นผู้นําของโลกอย่างอิสราเอลเนี่ยน่าจะเป็นแบบอย่างของโลกได้และพอที่จะทำให้เราทานายได้ว่าต่อไปเราจะต้องอยู่กับโควิดกันแบบไหนเพราะอิสราเอลเนี่ยฉีดเข็ม3ามบูสเตอร์กันแั้งแต่5เดนที่แล้วนะครับ ตอนนี้เขาบอกว่าอาจจะไม่พอกํากลังจะพิจารณาว่าจะขีดเข็มสเพิ่มหรือเปล่านะครับก็เป็นที่เราต้องมาดูกันนะครับว่าโลกของเราจะอยู่กับเรื่องของโควิดกันยังไงนะครับครับผมก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคืออดีตพ่อมดกันเงินนะคุณจอสโซรอสนะผู้ก่อตั้งกองทุนควอนตัมซึ่งตอนนี้แกเฮชฟันแกไม่มีแล้วนะออกมามีตีความไอ้ตีบทความออกมาว่าการลงทุนในจีนเนี่ยคือโศกนาฏกรรม แล้วก็บอกว่าแบ็กกรอกเนี่ยที่เข้าไปลงทุนในจีนเนี่ยคือความผิดพลาดมก็เป็นนักลงทุนคนหนึ่งของโลกนะที่ตลาดเนี่ยแล้วก็นักอ่านักวิเคราะห์ให้ความสนใจว่าแกคิดยังไงก็เดี๋ยวเราไปตามประเด็นนี้กันว่าทําไมคุณจอสโซรอสถึงพูดแบบนี้แล้วทําไมแบ็กกรอกไปทําอะไรทําไมจอสโซรอสึงต้องเตือนขนาดนี้นะก็ต้องฟังหูไว้หูนั่นแหละนะครับก็แต่ว่าก็เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่เราเอามาฝากกันวันนี้ครับครับคุณจอสโซรอสเนี่ยปีนี้อายุ9 1แล้วนะครับ แต่พอไปอ่านดูที่เขาเขียนเนี่ยโอ้โหความคิดยังดูเฉียบคมแล้วก็ยังมีมุมมองนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับพี่แบงค์ใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูต่อกับเรื่องจีนเรื่องฮ่องกงนะครับเมื่อวานนี้หุ้นในกลุ่มค้าปลีกของฮ่องกงก็ปรับตัวขึ้นมาคึกคักนะครับเมื่อวานนี้ตาดหุ้นฮ่องกงตัดหุ้นจีนบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวฮะโดยพ้องยิ่งหุ้นในกลุ่มเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับของฮ่องกงนะครับราคาดีบขึ้นมาค เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวจีนให้เข้ามาเที่ยวเดินทางในฮ่องกงได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวนะครับตลาดก็คาดว่าความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่อันไว้นานก็น่าจะเห็นยอดขายที่ฟื้นขึ้นมาจากการเปิดเมืองระหว่างจีนและฮ่องกงในครั้งนี้ด้วยครับครับผมก็ตลาดหุ้นจีนทั้งในตลาดเมนแลนด์เองในเอสแชร์เองหรือว่าในตัวที่ลิสต์อยู่ใน อเมริกาเองเนี่ยในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีการรีบาวให้เราเห็นนะเริ่มเป็นสัญญาณที่ดีไม่ว่าจะเป็นไชน่าเทคพวกไปตูเทนเซนต์อาลีบาบาเหมยถวนเนี่ยที่ตลาดเมืองนอกก็ดีดีเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับตัว m s c i China ไ s ชน่าเอ็มเอสน่านี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดแล้วมากกว่า10%เเดี๋ยวตอนเรารายงานข่าวทางตลาดเอเชียเดี๋ยวไปเปิดกราฟให้ดูกันอ่ะงั้นเรามาเริ่มต้นกันนะครับกับ ความเคลื่อนไหวนะครับของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในบ้านเราช่วงเช้าวันนี้หน่อยนะครับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงยังไงนะครับล่าสุดครับวันนี้นะครับวันที่8กันยายนฮะมาดูตัวเลขผู้ติดเชื้อกันนะครับเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอให้ดูนะครับสถานการณ์ล่าสุดคือวันนี้ฮะผู้ติดเชื้อในบ้านเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะขยับอยู่ที่14,176รายนะครับก็เป็นตัวเลขที่ เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ลงไปต่ำกว่า1มื่นครับอยู่ที่13,821รายวันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ300-400ถรายนะครับขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตเช้านี้ปรับลดลงมานะครับอยู่ที่228รายเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ240กว่ารายนะครับแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ATK นะครับใช้ Rapid Test a n d i uh, ATK เนี่ยนะครับอยู่ที่2,372ายอรายอัตราการตรวจนะครับก็ยังลดลงต่อเนื่องนะครับ 4 6 0 3 6รายฮะถ้าหากว่าดูย้อนหลังนะครับตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมเนี่ยฮะตอนนั้นเราตรวจกันประมาณวันละ64,000นะครับตอนนี้เนี่ยจนถึงวันนี้คือวันที่8กันยายนนะครับวันที่6กันยายนเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขย้อนหลังที่ต้องบอกว่าต่ำที่สุดเลยนะครับที่มีการรายงานมาในรอบ1-2เดือนตัวเลขผู้ที่รักษาหายแล้วนะครับ16,769รายครับครับผมซึ่งก็มีคุณผู้ชมนะที่มีคอมเมนต์มาหาเรา ตอนช่วงเช้านี่แหละนะฮะเออก็บอกว่าเฮ้ยตัวเลขที่มันลดลงเนี่ยก็คือผู้ที่เข้าไปทําการทดสอบเนี่ยลดลงก็แสดงให้เห็นว่าจํานวนผู้ป่วยเนี่ยลดลงจริงๆอ่าก็มองในมุมนั้นก็มองได้แต่ก็มีหลายคนก็ตั้งคําถามว่าที่ผู้ติดเชื้อลดมันเป็นเพราะว่าเอ่อักยภาพในการตรวจเราลด,ลดหรือไม่ นะครับซึ่งจริงๆก็ต้องไปดูที่ ATK เนาะ ATK เนี่ยยังมีผู้ติดเชื้อบวกกลับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณทั้2,300รายก็แปลว่าอะไรติดเชื้อต้องรวมกันนะครับเอา1มื0นสี่บวกสมก็แปลว่าอยู่แถวประมาณเท่าไหร่ปั๊บ1มื่นห้า0มือยู่แถวนี้ก็แปลว่าการลดของมันยังไม่ได้ลดเยอะนะข้อดีคือไม่ได้ขึ้นแต่ว่าข้อข้อที่เรายังต้องระมัดระวังคือการลดลงยังไม่ได้มีนยยสําคัญเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรายังประมาทไม่ได้นะ ห้ามตั้งตัวอยู่ในความไม่ประมาทอยู่ในความประมาทยังไงแล้วการคลายล็อกดาวน์เนี่ยทำให้เรากลับมาค้าขายได้ดีมากขึ้นแต่กิจกรรมที่มันเป็นความเสี่ยงเรายังป้องป้องกันตัวเองอยู่ดีนะครับครับแล้วเรามาดูต่อนะครับที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐหยุดไปนะครับเนื่องจากวันแรงงานเมื่อคืนก็กลับมาเปิดแล้วนะครับแต่ตัวเลขเนี่ยดูเหมือนว่าจะปรับตัวลงมาด้วยนะครับดาวโจนส์ครับติดลบไป0.6%นย์จุดเจ็ดหกเปอร์เ็ปตรับตัวลงมา 0.34%ขณะที่ดัชนีน,น่ s แสกนะครับบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยครับ0.07%จะเห็นว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยนะครับปรับตัวลงมานำตลาดนะครับเมื่อวานนี้ s m l l l c p r u u s s l l l 0 0 0นะครับติดลบไป0.71%ฮนะค,ความกังวลเรื่องของออการใช้ในโยบายการเงินเรื่องของความเสี่ยงนะครับที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้กำลังจับตากันอย่างใกล้ชิดในหมู่นักลงทุนชาวเมริกันเลยทีเดียวครับ ครับผมไปดูกราฟกันครับว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างสําหรับดัชนีแต่ละดัชนีนะฮะดาวโจนสลบลงมาเนี่ย269เนี่ยก็ยังยืนเหนือ35,000นะครับแต่ว่าเป็นการลงมาต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ย20ปันครั้งแรกนับตั้งแต่ตอนวันที่23สิงหามาเลยก็คือผ่านมา2ส,สัปดาห์การย่อลงมารอบนี้นะใกล้จะทดสอบไอ้ตัวเส้นค่าเฉลี่ย50ปัน เส้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยเคยลงไปทดสอบตอนวันที่19สิงหาแล้วก็ดีดได้มารอบนี้เรามาดูกันต่อเป็นยังไงนะครับ S&P 500ครับ S&P 500ตอนนี้อยู่ที่4,520ลบลงมาเพียงแค่0.34ลบลงมาไม่เยอะยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับเป็นการเปิดสัปดาห์มาก็ไม่ได้แย่อะไรเท่าไหร่แต่ว่าในบรรดาทั้งหมด3ดัชนีของตลาดหุ้นสหรัฐ n a า d a q ดีสุดครับคือมีการย่อระหว่างทางเหมือนกันอ่ะผมซูมให้ดูตัวแท่งค,คีเดสติกจะเห็นว่า ก็มีการไซด์เวดาวลงมาบ้างเหมือนกันแต่ก็กลายเป็นว่าตลาดยังปิดบวกได้แต่บวกเพียงเล็กน้อยครับบวกเป็นแค่10จุดเท่านั้นปิดที่1 5 3 7 4ทําพัน้อยิทำอไทม์ไฮยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันโมเมนตัมยังเป็นขาขึ้นอยู่ต่อไปนะครับที่น่าสนใจของในตัวตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยตลาดเขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, รอประชุม ECB พรุ่งนี้ดูสัญญาณก่อนว่าทางยุโรปเขาคิดยังไงอ่ะเราก็ไปว่ากันแต่ที่เห็นเนี่ยตอนนี้ก็คือตัวค่าเงินดอลล ดอลลร์อินเด็กซ์เมื่อคืนนี้ปั๊บมีการดีดขึ้นมาครับจากจุดโลเน่ยจากจุดโลอยู่ที่ประมาณ92.1 mm hmm. ดีดขึ้นมาที่ประมาณ92.5าและเช้านี้อยู่ที่92.513ิบอลลาหนกลับมาแข็งค่าช่วงสั้นครจะกลับมาอยู่ในกรอบไซด์เว์อ up ตรงนี้หรือไม่ตามกรอบนี้นะที่ผมลากไว้จะกลับมาอยู่ตรงนี้หรือไม่ต้องมาติดตามกันแต่ดูตัวเทคนิคเนี่ย MACD เริ่มมีแรงวกกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วดอลล่าเนี่ยดีดขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไร อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมาก็เมื่อวานนี้ผมก็แชร์กับทีม Investment ไปด้วยเหมือนกันก็คือตัว U.S. Government Bond mm. ก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีครับดีด mm. ขึ้นมาทะลุไอตัวดาวเทนไลน์แล้ว b o บอลยูเริ่มดีดขึ้นครับปับ1.368 สะท้อนให้เห็นว่าตัวเลขนอนฟฟร์มเพโรที่ประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ถึงแม้ว่าจะออกมา2 0 0 0 0 0กว่าตำแหน่งนั้นตลาดมองว่าเป็นเรื่องชั่วขราวสุดท้ายแล้วอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจะดีดกลับมาได้แน่และถ้าดีดกลับมาได้แน่แน่มันแปลว่าผาดของการชะลอคันเร่งตัว QE นั้นเฟดน่าจะยังทำอยู่ เฟดหน้าจะยังทําอยู่การถอน QE แปลว่าบอลยูจะเด้งมันก็เลยสะท้อนมาที่อัตราผลตอบแทนปป็นับิระยะยาวครับตัว10ปี20ปี30ปีเริ่มดีดขึ้นมาแล้วล่าสุดขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันอีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้อาจจะมีผลหรือเปล่าคือพอดอลลาร์แข็งบอลยู you ดีดได้เราเลยเห็นเมื่อวานนี้นะอีกตัวหนึ่งคือราคาทองเนี่ยร่วงลงมาเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึง่งและทำให้ตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ย มีการร่วงลงมาใช่เหตุผลเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับแล้วก็เมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนในฝั่งสหรัฐนะครับมี Apple ครับเมื่อวานนี้หลายคนที่เป็นนักวิเคราะห์หรือว่าเป็นคนที่ติดตามสินค้าปฎิบัตของ Apple เนี่ยนะครับน่าจะเห็นข่าวกันว่า Apple ส่งอีเมลเชิญน,นะครับไปงานเปิดตัวสินค้าใหม่วันที่14กันยายนนี้ฮะก็เดือนกันยานี่มีอีเวนต์ให้เสียเงินเยอะเลยนะครับทั้ง9เดือน9แล้วก็นี่เป็น14เดือน9อยู่แล้วนะครับ ตลาดคาดนะว่า Apple เนี่ยเตรียมจะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่นะครับคือ iPhone 13ครับอาจจะมีการเปิดตัว Apple Watch ด้วยนะครับงานนี้ครับจัดขึ้นเป็นรูปแบบออนไลน์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดในสหรัฐแม้ว่าจะยังมีผู้ติดเชื้อน้อยลงเนี่ยแต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้ทาง Apple ก็เลยจัดงานเป็นรูปแบบออนไลน์นะครับแล้วก็เปิดตัวสินค้าใหม่เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับวันที่14กันยายนน,นี้นะครับว่าจะผลิตสินค้าใหม่เปิดตัวสินค้าใหม่ตามที่ตลาดคา,า,าด,คาาาดคาาการณ์ก,ก,กันไว้หรือเปล่าครับ ซึ่งแน่นอนครับตลาดจับตา iPhone 13คนก็มองกันอยู่ว่าเอจะข้ามเลข13ไหมเพราะ13มันลัคกี้นัมเบอร์ดูเหมือนว่าจะไม่ข้ามและไอตัวผมคิดว่าไอที่ลิกลกันออกมาว่าหน้าตาตัว iPhone 13เป็นยังไงชัดเจนแล้วแหละว,ว่าเป็นอย่างนั้นก็เดี๋ยวไปดูไอ,อตัวหนึ่งที่ตลาดคิดว่าน่าจะออกก็คือตัวอะไรนะ Apple ไอแอปเปิลวอชซีรีส์ตัวใหม่ผมว่าตอนเนี้ไม่โดนอะไรแล้วแหละเพราะเสียเงินไมกับการจัดโต๊ะคอมกับว่าเพิ่งได้มือถือใหม่ม ผมเคลองค่าย Android มาเอาไว้ว <_ at checkpoint> ่าเอาไว้ว่าครับตอนนี้ขอรอดูก่อนครับมาดูตลาดหุ้นยุโรปกันต่อครับเมื่อวานี้หุ้นยุโรปก็ปรับตัวลงมาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดัชนีของตลาดหุ้นเยอรมนีครับดัคติดลบไป0.56%ดัชนีฟุสซี่ร้อยของอังกฤษนะครับย่อลงมา0.5%แล้วก็ฝรั่งเศสนะครับ CAC 40ติดลบไป0.26%ทำให้ในภาพรวมนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นของยุโรปปรับตัวถ้าเป็นตัะก้าใหญ่ Eurostock 50เนี่ยติดลบไป 0.5%นะครับก็จะเห็นว่าคุณยุโรปนะครับช่วงนี้ยังรอนะครับผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปที่จะประชุมกันวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้ก็เลยไม่ได้เลือกทางหรือว่าเคลื่อนไหวออวุ่นวามากนะครับอย่างหุ้นที่เข้ามากดดันตลาดเมื่อวานนี้ก็เป็นหุ้นในกลุ่มเคมีค้อนะครับติ่ลบไปประมาณ1.1%ครับที่ยุโรปนะพาไปดูครับยูโรสต็อก50 ย่อลงมา0.5%ก็ยังอยู่แถวๆใกล้ระดับออไทม์ไฮเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วปันนะครับดัคของเงยอรมันต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ใกล้ๆกับระดับออไทม์ไฮคือสะสมคอนโซลเดตอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ชัดเจนแหละอย่างที่ปับรายงานไปก็คือตลาดเนี่ยไปคาดการณ์กันว่าเออรอผลการประชุมของ ECB ดีกว่าเพราะว่าอะไรเงินเฟอ้อระดับ3%เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยในรอบ10ปี ก็กลัวว่า Policy s t a n c e หรือจุดยืนทางด้านนโยบายการเงินของ ECB จะเปลี่ยนไปหรือไม่จะมีการถอนคันเร่ง QE แล้วส่งสัญญาณคือผ่าดของการขึ้นดอกเบีย้ยจะเร็วขึ้นกว่าที่ตลาดคิดก่อนหน้านี้หรือไม่อันนี้คือเรื่องที่1นนะครับเรื่องที่2ก็คือว่าที่อังกฤษผมพาไปดูตัวดัชนีฟุตซี0ร้อยของอังกฤษนี่ฮะเมื่อวานนี้ฟุตซี่ร้เนี่ยบวกได้แค่ประมาณ0.07แต่ว่ามีข่าวที่น่าสนใจก็คือคุณบริสจอนสัน ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยวางแผนครับว่าจะขึ้นภาษีาคนงานแล้วก็นายจ้างรวมถึงนักลงทุนบางกลุ่มถามว่าเพราะอะไรก็คือช่วงที่ผ่านมาอังกฤษเนี่ยใช้เงินไปกับการมาตรการทางการคลังในการเยียวยาค่อนข้างเยอะเขาก็มองว่าคุณบริสจอรสันมองว่าไอ้ไอ้ตัวเฮิร์ตอิมมิตี้เนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาของการที่เรียกว่า ต้องพยายามแก้ไขวิกฤตการเงินแล้วก็วิกฤตสาธารณสุขก็คืออยากจะเอาภาษีนั้นนหะมาสร้างไอ้ตัวระบบสาธารณสุขแล้วก็ดูแลสังคมเนี่ยให้มากขึ้นก็เลยทําให้พวกหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยนะโดยเฉพาะหุ้นอย่างอ่ะแอสตราเซเนกาผมให้ไปดูแอสตราแอสตราเซเนกาเลยไหนอ่ะแอสตราเซเนกาเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็มีการร่วงลงมานะครับเขาก็บอกว่าคือพอเวลารัฐบาลไหนก็แล้วแต่บอกว่าจะมาเกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขสิ่งที่เขากังวลก็คือมันไม่ใช่ลงทุนไง บอกว่าเป็นสาธารณสุขเพื่อให้คนหมู่มากเข้าถึงก็แปลว่าอาจจะไปควบคุมราคายาไปทําให้เพดานราคายานั้นแบบว่าเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็เลยเริ่มมีข่าวออกมานิดนิดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไปดูไอ้ตัวหุ้นยาตัวอื่นๆนะ,ะ Mod erna, Mod erna, Mod erna, โมเดิร์นาโมเดิร์นาเมื่อวานนี้ดีต่อครับสี่เอสี่เปอร์เซนตสาเหตุเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวปั๊บจะมาบอกรายงานข่าวอีกตัวหนึ่งก็คืออิสราเอลเนี่ยเขาเริ่มฉีดวัคซีนบอกว่า,วาทดลองฉีด คือบูสเตอร์ไอ้ผลของการฉีดรอบสามเนี่ยนะยังไม่ได้มีผลใน real world data จริงๆว่าศักยภาพในการที่แบบว่าป้องกันการติดเชื้อเป็นยังไงอิสราเอลจะไปโดสสี่ไว้แล้วฮะรานนั้นมันแปลว่าอะไรครับบริษัทที่ผู้ผลิตไอ้ตัววัคซีนทิ่ตานโควิดไอ้พวก m อ n a ทั้งหลายเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นโมนานาไฟเซอร์อะผมพาไปดูไฟเซอร์อีกตัวหนึง่งไฟเซอร์ก็เริ่มเนี่ยเริ่มมีแรงดีดยกกลับขึ้นมาคือผลิตมาฮะบอกว่า พัฒนามารอบหนึ่งแต่ฉีดได้หลายโดสฉีดได้หลายโดสแปลว่ารายได้ก็เพิ่มขึ้นมันก็เลยเป็นที่มานะฮะว่ากลายเป็นว่าพวกวัคซีน mRNA นั้นยังโอเคอยู่แต่ a อ t r a า e ซ e c กเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เป็นวัคซีนที่ทางอังกฤษเนี่ยฉีดเป็นหลักเนี่ยตอนนี้ราคาก็อาจจะมีดิ่งลงมาบ้างครับมาดูต่อทีุ่โรเอเชียบ้างครับเช้าวันนี้เปิดมาแล้วนะครับเอเชียครับนี่คืออีกของญี่ปุน่นวันนี้บวกต่อนะครับน่าสนใจมากเลยครับตั้งแต่วันศุกร์ที่มีข่าวเรื่องของนายุนตรีเตรียมจะ ลงจากตําแหน่งเนี่ยนะครับเพื่อเปิดทางให้นายมนตรีคนใหม่เข้ามาบริหารประเทศปรากฏว่าหุ้นของญี่ปุ่นบวกขึ้นมาได้ต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่วันศุกร์นะครับวันศุกร์วันจันทร์วันอังคารวันนี้วันพุธนะครับก็ยังบวกต่อเช้าวันนี้บวกขึ้นมาอีก0.27นะครับไปอยู่ที่29,997จะสา0,000ื่นแล้วนะครับก็อีกนิดเดียวเท่านั้นฮะเชื่อว่าถ้าบวกเนี่ยอีกนิดเดียวถึง3า0 0 0เผิมๆว่าเช้านี้แตะดา0,000ื 30, 000ไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ออสเตรเลียครับ ASX ของออสเตรเลีย ติดลบไป0.33%เมื่อวานนี้มีข่าวว่าธนาคารกลาองออสเตรเลียประชุมกันก็ประกาศคองอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้นะครับแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลาองออสเตรเลียก็บอกว่าจะยังคงเดินหน้านะครับใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการซื้อนะครับพันาบตรมูลค่า4,000ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียทุกสัปดาห์ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้าเลยนะครับนิวซีแลนด์ครับปรับตัวลงมา0.6%แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับหุ้นจีนหุ้นฮ่องกองก็ปรับตัวขึ้นมาได้ดีเช่นกันเซิงไฮ้คอมโพสิตนะครับของเมื่อว ปรับตัวบวกขึ้นมาตอบรับข่าวตัวเลขส่งออกของจีนครับเมื่อวานนี้จีนเปิดเผยตัวเลขส่งออกในเดือนสิงหาคมปรากฏว่าโตขึ้นมาถึง25.6%ตโตมากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ด้วยตลาดคาดว่าจะโตขึ้นมาเพียง14.1%เท่านั้นนะครับก็เลยเป็นผลทาให้เซี่ยงไฮ้คอมมูนิสต์บวกขึ้นมา1.5%แล้วก็เซินเจิ้นนะครับบวกขึ้นมาได้ประมาณ1%เเ็นภาพรวมเราก็เลยเห็นไชน่า A50 ิีนะครับบวกมา,กกาหนึ่งจาดุ้นฮ่อง,งับ เมื่อวานนี้ห่างเสียงฮ่องกองบุกขึ้นมา0.73%รับข่าวฮ่องกองเตรียมจะเปิดมือให้กับนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวนะครับเราก็จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มจิวเวลรี่หุ้นในกลุ่มเสื้อผ้านะครับอุปกรณ์เครื่องสําอางเครื่องแต่งกายเนะี่ยเมื่อวานนี้ราคาบุกขึ้นมาได้ตั้งแต่5-10%เลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่านะครับในช่วงของข่าวต่อไปนะฮะแล้วก็เกาหลีใต้นะครับเช้านี้เปิดมาแล้วปรับตัวลงมานะครับหุ้นไทยฮนะเมื่อวานนี้หุ้นไทยก็ติดลบไป1 1จุุดดนนออนนะะคครรัับบห้ขอองิเีย เมื่อวานนี้ก็ย่อลงมาเล็กน้อยเช่นกันเวียดนามเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้ประมาณ0.2%ครับครับผมไปดูทีละตลาดครับตัวแรกเลยก็คือตัวนิเคนะครับทางพรรค d p เนี่ยจะมีการประกาศเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่วันที่29กันยาและล่าสุดทางสภาญี่ปุ่นนะประกาศแล้วว่าจะเริ่มประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งวันที่4ตุลาเพื่อเลือกตั้งนายกคนใหม่ก็คือคนที่เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ของ LDP เนี่ย จะถูกเสนอชื่อเข้าวันที่4ลาเพื่อเลือกนายกกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ชัดเจนแล้วแหละคุณซูงะแกน่าจะถอยจากตำแหน่งขราวนี้จะเป็นใครก็อย่างที่เรามีรา,ายงานไปก็คือเป็นรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีครั้งรัฐมนตรีอ่ะระัฐมนตรีกรลาโหมกรัฐมนตรีต่างประเทศชื่อคุณโคโนนะอายุประมาณ58ปีแต่เขาบอกว่ากระแสภายในพักค LDP ปั๊บเขาบอกว่าคุณโคโนเนี่ย อายุน้อยเกินไปหรือเปล่ายังอ่อนประสบการณ์เกินไปหรือเปล่าที่จะมาอยู่ในตําแหน่งนายหรือมนตีผมบอกฮะห้าสินี่น้อยเหรอคือครับแต่ก็แน่แหละก็คือญี่ปุ่นเขาสังคมผู้สูงอายุไงคือเกินกว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นของเขาคืออายุคืออายุมากกว่า60สิอายุ58ก็เลยบอกว่าน้อยอน้อยก็น้อยแล้วแต่เขานะฮะ,ะเรามาดู <c oughs> กราฟกันตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะป๊บ ตอนเช้าเปิดมาย่อไปเล็กน้อยยอ่อๆลบประมาณสัก0.2-0.3แล้วเมื่อกี้ปั๊บบอกว่า30,000จะถึงไหมบนการาฟของ Trading View ตอนนี้ที่เป็น Real Time นะแตะไปแล้วครับป๊บตอนนี้อยู่ที่3 0 7 7 1 5ก็อีกนิดเดียวครับเหลืออีกประมาณเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นก็จะไปแตะระดับ All อ m ทม i ไฮที่ทำไว้เมื่อวันที่16กุมภาเหมือนตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังเดินหน้าต่อไปนะเมื่อวานนี้ในที่ประชุม Investment ของฟิโนเมนาเนี่ย คุยกันถึงตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเผ็ดร้อนมากๆคุยกันเป็นชั่วโมงเลยครับว่าจะเอาอยัางไงดีเอาตรงๆคืออย่างที่เคยบอกไปครับตั้งแต่ตอนมันดีดขึ้นมานะเราชอบมากๆจนกระทั่งพอมันดีดเนี่ยตอนที่พอมีข่าวลาออกแล้วตลาดชิงดีดทันทีประมาณ4ไอสองสาเน่ะวันเดียวแล้วอีกวันหนึ่งบวกอีก2%รวม2วัน4%เเราเลยบอกว่าโหเอาลูกค้ามาเข้าตรงเนี้ยหรือว่าเราออกเป็นคอตรงนี้ไปมันอันตรายเกินไปหรือเปล่า ก็กลัวว่ามันจะมีการย่อลงมาแล้วมาปิดแก็บลงมาอย่างเงี้ยก็หายไป3-4%ก็กังวลเหมือนกัน,นนั้นก็เลยมีการพิจารณาคือเอาจริงๆอ่ะคือชอบแล้วชัดเจนแล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ย ใครที่มีอยู่นะตอนนี้ผมคิดว่ายังถือต่อไปได้สบายๆเนื่องจาก E a r n i n g ของบริษัทจดทะเบียนของเขาเนี่ยดีกว่า s p 500 PE ก็ถูกกว่า s p 500ม omentum ที่เป็นแคตตาลิสต์มาและการเปลี่ยนตัวนายกอาจจะเปิดทางให้มาตรการทางการคลังนั้นอัดฉีดได้เพิ่มขึ้นไปอีกตลาดก็เลย react ในทางบวกอย่างที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้แต่ว่าไามิ่งระยะสั้นๆเนี่ยขอรอดูหน่อยคือไม่ไม่จำเป็นต้องรอบทความของฟิโนเมนานะใครไม่มีแล้วมองเหมือนเราเนี่ยเข้าไปเบาๆได้ก่อนเลย แต่ถ้าเราออกเป็นบทความอ่ะเราเข้าใจว่าจะมีคนตามที่ไม้ใหญ่ๆเรากังวลน,นิดนึงเนื่องจากว่าเนี่ยประมาณ7วันทําการที่ผ่านมาดีดค่อนข้างเร็วไปนิดนึงเราเลยรอรอบย่อหน่อยนะครับในที่ไต้หวันครับไต้หวันเข้ารอบย่อนะอีกครั้งหนึง่งลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันก็คือว่าจะเห็นว่าชนในตรงไฮเดิมตรงวันที่5สิงหายังไม่ผ่านไปแต่ว่าถ้าลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ยหนึวันแล้วดีขึ้นมาได้เนี่ย อาจจะเป็น Reversal Head and Shoulder ตรงนี้เป็นไหลหัวแล้วตรงเนี้ยถ้าย่อลงมาแล้วดีขึ้นีกทีหนึ่งได้ไหลทีหนึ่งอาจจะดีขึ้นไปได้เพราะนั้นภาพรวมทางฝั่งเอเชียนะถ้าดูจากญี่ปุ่นไต้หวันามาดูเกาหลีตัวหนึ่งคือไม่ได้แยกขนาดนั้นอย่างเกาหลีเนี่ยลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วดีขึ้นมาได้ถึงแม้มีย่อบ้างก็คือยังอยู่ในขาที่ยังไม่ได้บอกว่ากลายเป็นเทรนขาลงนะครับในขณะที่ csi 3 0 0ครับวันนี้มาดูกันว่าจะมีเฮไหม มื่อวานนี้ปิดที่4,990ถ้าวันนี้ยืนเหนือ5,000ทะลุขึ้นไปได้แปลว่าจะทะลุออกจากกรอบแฟกแพทเทิร์นตรงนี้เห็นไหมเส้นสีแดงที่ผมลากกดลงมาก็คือว่าทุกครั้งที่ทุกครั้งขาเด้งของ CSI 300ไม่เคยผ่านเส้นแดงนี้มาได้เลยปรากฏว่าจอร์ดโซลสมาเนี่ยจะเล่นคาตาลิสหรือเปล่าจอร์ดโซลสให้ข่าวร้ายมาแต่ว่าตลาดจะบวกสวนขึ้นไปได้ไหมถ้าทะลุขึ้นไปได้นะมีลุ้นครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันเป็นแนวต้านถัดไป ได้อีกเท่าไร่เอ่ยผมวัดให้บวกได้อีก3%เอรเรามารุ้นกันว่าวันนี้จีนจะเอาอยังไงนะครับในขณะที่ทั้งเวียดนามครับเวียดนามตลาดก็มีอยู่ในกรอบไซด์เว์คล้ายๆกับเซสไอสามร้อยเนาะแต่ว่ายังไม่ชนกรอบดนยังไม่ได้ชนกรอบบนเมื่อวานนี้ลบลงมาประมาณสัก0.33ที่ลงแรงหน่อยก็คือหุ้นไทยครับบ้านเราเมื่อวานนี้ลบมา11.11 11. จุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1 6 3 3 ปรากฏว่าก็คือยังนะยังไม่ถึงแนวต้านทางเทคนิคที่1 6ึ่แต่อย่างที่บอกไปคือตัวผมเองอะมุมมองส่วนตัวผมคิดว่าตรงนี้ไม่ผ่านแต่ว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่า2วันทําการที่ผ่านมาต่างชาติกลับมาเป็นเน็ตเซลเมื่อวานเนี้ยต่างชาติขาย860ล้านบาทนะครับในขณะที่กองทุนซึ่งเป็นคนที่ดันดัชนีตั้งแต่ตอนพันห้นต้นเนี้ยเริ่มขายออกมาบ้างเหมือนกันตั้งแต่วันที่1กันยาถึงวันที่7กันยาถึงเมื่อวานเนี้ย กองทุนหรือสถาบันในประเทศเนี่ยขายนะเน็ตขายสุทธิเนี่ยสี่พันล้านคนที่ซื้อสุทธิคือนักทุนต่างชาติเนี่ยซื้อสองพันบัญชีหลักทรัพย์ซื้อประมาณพันหนึ่งส่วนนักทุนรายย่อยเนี่ยซื้อประมาณแปดร้อยแต่ว่าสองวันทําการที่ผ่านมาพอต่างชาติชะลอการซื้อเราก็ต้องมาดูทิศทางกันอีกทีหนึง่งซึ่งเริ่มกลับมาเห็นอีกแล้วครับมาดูที่กราฟครับจะเห็นว่าค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ปั๊บเริ่มกลับมาอยู่ในเทรนด์อ่อนค่าอีกครั้งหนึง่ง เริ่มมีกระแสเงินไหลออกในช่วงสั้นตรงนี้จะเป็นตัวกดดันหรือเปล่าที่ทําให้หุ้นไทยอาจจะไปต่อไม่ได้อาจจะอยู่แต่ว่าจะลงมาแรงมากกว่านี้ไหมคือมันขึ้นมาแล้วอ่ะผมคิดว่าตลาดน่าจะรอสถานการณ์ตัวโควิดกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่น่าจะดีขึ้นในเดือนกันยานี้ว่ามันจะเราเจอจุดต่ําสุดของบอททอมของตัวเศรษฐกิจไทยไปตั้งแต่สิงหาแล้วหรือเปล่านะครับมาดูต่อกับ,บราคาสินค้าโภคภัณฑ์บ,บ้างนะครับอย่างที่พี่แบงค์บอกไปก็คือค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมา เข้ามากดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์น,นะครับราคาทองคําเช้าวันนี้เทรดกันอยู่ที่1798งนพะันเจ็ดร้อยเฮะเมื่อวานนี้เรายังรายงานกันไปทองคํา1830อยู่เลยนะครับแล้วก็1830เนี่ยเป็นจุดสําคัญที่เราเตือนกันทุกครั้งเลยที่รายงานบอกว่าจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เป็นแนวต้านทางจิตวิทยาด้วยแล้วก็เป็นจุดที่มีนัยะสําคัญพอขึ้นไปแตะ1830เมื่อวานนี้ผ่านไปไม่ได้แล้วก็ร่วงลงมาทีเดียว30มสิบเหรียญจนหลุดพันแปไปเลยนะครับส่วนราคาน เบรนด์ Bread, นะครับของอังกฤษอยู่ที่71เรียลฮะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวที่ทาให้ราคาน้ํามันปรับตัวลดลงมาก็คือซาอุดีอารามโกออกมาปรับลดนะครับราคาน้ํามันสําหรับเดือนตุลาคมเนี่ยที่เป็นราคาขายลงมาประมาณ1ดอลลาร์ต่อแบรเรลเพราะเห็นตัวเลขนะครับเศรษฐกิจของสหรัฐโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานเอ่อาการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ออกมาผิดคาดทางซาอุดีอารามโกก็เลยปรับลดคาดการเรื่องของดีมาแล้วก็นําไปสู่การปรับลดราคาน้ํามันด้วยนะครับทำให้ราคาน้ํามันปรับตัวลงมาอย่างที่เห็นนะครับไปดูกันครับ มีคนแบบว่าทักเข้ามาหาไลน์ผมนะตอนเช้าบอกว่าแบงค์แม่นจะเลยผมช็อตตามคุณไหมคือผมก็ไม่ได้แม่นอะไรนะครับกราฟมันบอกอย่างนั้นคือผมก็ไม่ได้เดาตลาดได้แต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้ามันเป็นแนวต้านสาคัญก็อันนี้สอนดูอีกทีหนึ่งนะจะเห็นว่าไอ้ตรง1830,1840มันเนี่ยมันเคยเทสสองรอบเห็นไหมตรงเนี้ยรอบนี้มันขึ้นมาถ้ามันไม่ผ่านมันจะลงแรงมันก็เป็นเรื่องปกติใครดูกราฟเป็นก็พอจะมันพอจะเดาได้อยู่แล้วมันก็เลยมีการลงแรงคราวนี้มันลงได้ถึงจุดไหน ถ้ามันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่เนะี่ยมันไม่ควรต่ํากว่า1,775ถ้าตรงนี้นาะยยอลงมาตรงเนี้ยแต่ถ้าต่ํากว่าเมื่อไหร่เนี่ยการการขึ้นครั้งต่อไปเนี่ยจะรอจะเริ่มค่อนข้างขึ้นยากแล้วเพราะกลายเปนกลายเป็นว่า3แนวนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าแรงขายเนี่ยพอคนเห็นว่าไม่ผ่านเนี่ยแรงขายอาจจะเยอะมากขึ้นซึ่งก็ต้องไปดูประกอบกับไอตัวดอลลาร์คราวนี้มันเริ่มมีเหตุผลแล้วไง ดอลลร์มันเริ่มแข็งค่ากลับมาให้เห็นและอย่างที่เรารู้กันคือทองคำเนี่ยมันเทรดกันเป็นสกุลดอลลร์เมื่อดอลลร์แข็งค่ามันกดดันกันเลย c o r เล l a t i o n ของสองแอสเซทนี้มันเป็นน e g a t i v e correlation หรือแปรผกผันกันในทิศทางตรงข้ามดอลลราแข็งทองมากลงดอลลร์ Dollar อ่อนทองมากขึ้นนะครับก็ไปดูกันต่อว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้ทองยืนเหนือพันแไม่ได้ ไอตัว MACD เนี่ยผมคิดว่าได้เซลซิกแน่จะกดตันทําให้ราคาทองอาจจะต่ํำกว่าตรงนี้ที่มาที่มีมาอยู่ก็ได้ส่วนตัวผมเองก็เหมือนกันครับผมก็ทําตามที่ผมบอกไปเหมือนกันว่าผมเห็นตรงนี้ผมก็ลดพอร์ตไปเหมือนกันนะฮะอ่ะไปดูอีกตัวหนึ่งครับราคาน้ํามันราคาน้ํามันเนี่ยตัว WTI เนี่ยถ้าเทียบกับ b บ e n ต์่ะผมพาไปดูเบลนต์ด้วยอีกตัวหนึ่งเบลนตเนี่ยอยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ71.72ยืนอยู่ที่ประมาณเส้นค่าเฉลี่ย1 0 0วัน แต่ก็มีย่อลงมาบ้างเหมือนกันนะตอนนี้ภาพของหลายๆตลาดนะไม่ว่าจะเป็น CSI 300เวียดนามหรือแม้แต่กระทั่งคอมโมเนยเห็นไหมทุกครั้งที่ดีดขึ้นมาเนี่ยยกไฮใหม่ไม่ได้นะภาพแบบนี้คือเป็นช่วง consolidate แบบต้องก็ต้องน่าต้องต้องรอดูติดตามนิดนึงผ่านได้ก็ดีแหละแต่น้ำมันเนี่ยถ้าเป็นเบลนด์เนี่ยยังไม่ผ่านอ่ะผมพากลับไปดูตัวเ T I ภาพเดียวกันเลยไหมก็ไม่ผ่านแต่ว่าตัวเ T I เทรดที่ต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ย100วันนําเบลด์มาก่อนแล้วนาเบลด์มาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าสนใจครับว่าถ้าเหมือนกันผมคิดว่าวันวันสวันนี้ถ้าราคา WTI กลับไปยืนเหนือตัว69หรือ70เปลียนไม่ได้อาจจะมีขาลงมาอีกรอบหนึ่งเลขขาลงมาอีกรอบหนึ่งก็ได้ซึ่งมันก็จะทําให้กดดันให้พวกหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ย อาจจะอยู่ในโหมดปรับฐานผมคิดว่าหุ้นไทยเราอาจจะมองเรื่องนี้หรือเปล่าทําให้หุ้นกลุ่มพลังงานอาจจะมียอ่อแล้วก็เลยทําให้ดัดชนีหุ้นไทยนั้นอาจจะยืนไม่ได้ในช่วงนี้นั่นเองมาดูกันต่อนะครับกับประเด็นใหญ่ที่เราจะเริ่มต้นในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของคริปโตเคอเรนซีครับล่าสุดนะครับเท้าวันนี้ราคาคริปโตเคอเรนซีเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันหน่อยฮะบิตคอยนนะครับเทรดกันอยู่ที่4 6 7 7 6 ดอลลาร์ต่อบิตคอยนะครับราคาตอนนี้ติดลบไปจากราคาเมื่อวานนี้ประมาณ10%นตแต่ต้องบอกว่าราคานี้ไม่ใช่ราคาที่ต่ําที่สุดนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยประมาณสัก3 4มสีทุ่มนะครับราคาลงไปหลุด43,000ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยเลยทีเดียวครับก็เลยส่งผลนะครับให้สกุลคริปโตเคอเรนซีตัวอื่นเนี่ยปรับลงมาแดงด้วยฮนะไม่ไว่าจะเป็นอีเทอรี่เมื่อวานนี้ก็ลงไปแตะ3,000นะครับคาราโน่ครับก็ติดลบไปอยู่ที่2องเหรียญสี่สิบเซนไบแอนซ์ทีเทอร์นะครับส่วนใหญ่ก็ติดลบเกินกว่า่า10%ทััั้้งนนนนเเลยยฮะะีะครบ ติดลบ18%แต่โซลาร่าเนี่ยโอ้โหแข็งแกร่งมากนะครับคือเมื่อวานนี้โซลาร่าบวกขึ้นมาแรงมากพอเจอแรงขายออกมาตอนกลางคืนเนี่ยก็ยังยืนหักบ,บุกกันแล้วเนี่ยยังถือว่าบวกได้อยู่นะครับเช้านี้บวกขึ้นมาได้ประมาณ1.48%โรชคอยก็หลุด30เซนมาเทรดกันที่25เซนกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะก็เดี๋ยวชวนพี่แบงค์ไปเปิดดูภาพชาร์ตรายชั่วโมงของเมื่อคืนนี้ของบิตคอยกันเลยนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับช่วงกลางคืนเนี่ยบิตคอยนะครับถูกแรงขายออกมาอย่างหนักเลยหลังจากที่ขึ้นไปแตประมาณ 5 1 0 0 0 5 2 0 0 0ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยได้แรงขายที่เกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมงนะครับจากประมาณ50,000กว่าดอลลาร์ต่อบิตคอยลงไปฮะหลุดนะครับ43,000ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วมายืนอยู่ที่ประมาณ46,000ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยถึงเช้าวันนี้ผมไปหาข่าวตลาดยังงงอยู่เลยครับว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยแรงขายไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรมีสาเหตุอะไรปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนหรือเปล่า,หร,ลาหรือใครประนบนายนะครับ ก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยอ่อตการลงทุนนะครับหรือว่าเทรดเดอร์เนี่ยกว่าหลายพันแอคเคาท์นะครับก็มีการเลืเดียนเงินนะคิดเป็นมูลค่าเนี่ยประมาณ3,600ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวครับก็แรงขายเมื่อคืนนี้เกิดขึ้นนะครับต้อนรับข่าวที่ทางเอลซาวาดอร์ครับเป็นประเทศแรกในโลกที่รองรับการนำบิตคอยคริปโตเคอเรนซีมาเป็นสกุลเงินนะครับซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับก็เริ่มต้นกันตั้งแต่วันที่7แล้วนะครับโดยทางเอลซาวาดอร์เนี่ยเขาก็บอกนะครับว่า จะให้ประชาชนสามารถใช้บิตคอยเป็นสกุลเงินกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขายของได้เลยนะครับซึ่งประธานาธิบดีนายิบบูเคเร่เนี่ยก็บอกว่าบิตคอยเนี่ยจะช่วยนะครับให้เอลโซดอร์สามารถประหยัดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินมากกว่า400ล้านดอลลาร์นะครับที่ชาวเอลโซดอร์ในต่างประเทศโอนเงินกลับมายังบ้านเกิดเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยนะครับมีไรายได้จากการที่ชาวเอลโซดอร์ไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วก็โอนเงินนะครับกลับมาให้ครอบครัวที่อยู่ในประเทศใช้นะครับ โดยวันที่ทางเอลโซดอประกาศนะครับว่าจะใช้บิตคอยเป็นสกุลเงินกลางอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยประธานที่พอดีก็ประกาศนะครับว่าเขาไปซื้อบิตคอยจานวน400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะแล้วก็ประกาศเพียงแค่วันเดียวฮนะบิตคอยร่วงลงมาเลยก็กลายเป็นดอย400ล้านดอลลาร์เลยนะครับแล้วเขาก็มีประกาศเพิ่มเติมว่าหลังจากที่เห็นราคา <c oughs> ร่วงลงมาเนี่ยมีเข้าไปซื้อต่ออีก150ล้านนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทางเอลโซดอนะครับก็เอ่อถือนะครับบิตคอยเนี่ย คิดเป็นนะฮะสกุลคิดเป็นจำนวนเนี่ยนะครับก็หลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าเขาลงทุนยังไงแล้วก็เขาไปซื้ออะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูราคาบิตคอยนะครับก็จะเห็นนะครับว่าราคาคริปโตเคเรนซีเนี่ยครับขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยครับจนถึงประมาณเดือนเมษานะครับจากแตะระดับ60,000เหรียญนะฮะก็ย่อลงมาทำจุดต่ำสุดนะครับประมาณ3 0 0 0 0นดอลลาร์ต่อหนึ่งบิตคอยครับ แล้วก็ในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ2เดือนนะครับราคาบิตคอยจาก30,000ขึ้นมา50,000กว่าก็คือประมาณสัก70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนที่จะร่วงลงมาแรงเมื่อคืนนีตน้ตอนที่แม็กลอสเนี่ยนะครับประมาณสัก18เกือบ19เปอร์เซ็นต์นะครับที่ประมาณ43,000ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะคุณนายิปบูเคเล่ประธานที่ปรึกษของเอลซอร์ดอออกมาบอกนะครับว่าหลังจากซื้อไป400บิตคอยนะครับก็ไม่เป็นไรฮะร่วงลงมาถัวเพิ่มครับซื้อไปอีก150 เหรียญบิตคอยนะครับก็ตอนนี้มีอยู่ในทังสำรองออทุนสำรองระหว่างประเทศที่ประมาณ450บิตคอยแล้วเราก็จะเห็นจากสถิติในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับย้อนหลังกลับไปเนี่ยตั้งแต่ปี2011ฮะรปรากฏว่าเดือนสิงหาคมนะครับเป็นเดือนที่ราคาบิตคอยเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยฮะสถิตินะครับ10ปีเนี่ยบิตคอยติดลบไปประมาณสัก6-7ปีนะครับก็เดือนที่ติดลบมากที่สุดเนี่ยคือ เดือนกันยายนของปี2 0 1 1ฮะตอนนั้นติดลบไปถึง37นะครับอ่าถ้าปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงปีที่แล้วติดลบไปประมาณ0.53ถ้าดูค่าเฉลี่ย10ปีเนี่ยนะครับเดือนกันยายนเป็นเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับที่คริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอย n ให้ผลตอบแทนติดลบครับคือติดลบ6.62ย้อนหลังกลับไปทุกเดือนเลยนะครับไม่มีเดือนไหนลบเลยฮนะมีเดือนกันยายนเดือนเดีเดยวนะครับที่ติดลบนะครับอ่าแล้วก็จะเห็นว่า จำนวน l ล q u i ิควิเดตเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีมูลค่านะครับประมาณ3,220บล้านเหรียญสหรัฐนะครับทีเ่เกิดขึ้นกับการเซิร์ออฟเมื่อวานนี้ของบิตคอยนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีที่ที่ต้องระมัดระวังกันครับกราฟนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนมิถุนามาต้นต้นมานะการลิควิเดตหรือการเทขายภายในวันเดียวเนี่ยเมื่อวานนี้แรงทีเดียวเหล่าปลาวานแน่นอนครับชัดเจน <c oughs> คือไม่ได้ขายตามข่าวด้วย หรือว่าไม่ไม่รู้ว่าคุยกับคุยกับท่านนายกอิสระไอทางเอลไอเอลสาวาดอ,ดอ์ไว้หรือเปล่าครับบอกว่าอ่ะฉันขายให้เธออยากมาอยู่นักใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่เมื่อกี้ผมขำปั๊บนะบอกว่าติดดอยตั้งสี่ร้อยล้านคือเขาเขาน่าจะอยากซื้อเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าผ่านเป็นกฎหมายฉันก็มั่นใจนะฉันก็ไปด้วยเหมือนกัน<อ>แต่ว่าเนี่ยบิตคอยน์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับก็คือมานักใช่ไหมมานักใช่ไหมซัดให้เลยนะฮะ ความน่าสนใจของอถามว่าทำไมเอลสวาดอร์ต้องมาทําให้สกุลบิตคอยเป็นทางการเรามาย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็นเพราะอะไรนะครับคือเอลสวาดอร์เนี่ยเป็นประเทศที่ประชาชนเนี่ยเข้าถึงระบบไอิภาคการเงินเพียงแค่ประมาณ25-30%เท่านั้นอีก70%เนี่ยไม่ได้เข้าสามารถเข้าถึง นั้นคือทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้เทคโนโลยีบล็อกเชนกับตัวบิตคอยเนี่ยจะทําให้การแลกเปลี่ยนหรือธุรก,กรรมต้นทุนทางการเงินเนี่ยตับลงแล้วคนเนี่ยจะสามารถแบบว่ามาใช้ธุรก,กรรมทางการเงินบนระบบบล็อกเชนเนี่ยมากขึ้นอันนั้นก็ความเห็นของเขานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพออนุมัติเป็นเรื่องเรียกว่าผ่านกฎหมายได้แล้วเนี่ยผมคิดว่าอีกตัวหนึ่งซึ่งน่าจะตามมานะก็คืออย่างที่ประเทศเวเนซุเอลาปับที่ประเทศเวเนซุเอลาตอนนี้คือ ออกกฎหมายว่าใครที่มีเหมืองขุดไอตัวมีเครื่องขุดคริปโตอ่ะเครื่องขุดเครื่องขุดไอตัวคริปโตโเคอรนซีขุดไอตัวบีดีซีหรือว่าไอตัวอีเธอเรียมเนี่ยถือว่าถูกกฎหมายครับแล้วเขาบอกว่าเนื่องจากว่าค่าขุดไอค่าไฟของที่เวเนซซเอลาเนี่ยมันถูกมากมากตอนนี้ค่าไฟต่อเดือนเนี่ยไม่ถึง10ดอลลาร์เขาบอกว่ามีแบบว่านักลงทุนรายย่อยคือเข้าไปขุดปรากฏว่าได้เดือนละประมาณ1 0 0 0 0ดอลลาร์ลองคิดดูดิ ลงทุนประมาณซื้อเครื่องมาประมาณพันดอลลาร์ขุดมีต้นทุนอยู่เดือนละสิบดอลลาร์ได้รายได้กลับมาหมื่นดอลลาร์เฮ้ยมันก็เลยเริ่มเป็นกระแสเขาบอกว่าเวเนซุเอลาอาจจะฟื้นได้ด้วยการว่าเป็นประเทศหลักนะที่ประชาชนหารายได้จากการขุดไอขุดไอตัวเหมืองคริปโตมากขึ้นผมคิดว่ามันจะเป็นโมเดลให้กับประเทศอื่นๆที่ค่าไฟถูกหรือเปล่าน่าสนใจน่าสนใจทีเดียวครับอไปดูราคาบิตคอยกันหน่อยครับว่าเมื่อคืนทำไมผมพลาดอะไรไปผมให้ดูเป็นกราฟสิบห้าทีครับ เมื่อวานนี้ผมเข้านอนเร็วครับผมเข้านอนตอนนี้จําได้สวดมนต์ตอนประมาณสามทุ่มครึ่งไอตอนสวดมนต์ใครจะมานั่งดูจอถูกไหมว่มานั่งสวดมนต์ใคแล้วก็นะ่ะนอนปิดไฟนอนนี่มันมาลงตอนนี้สองประมาณสี่ทุ่มแล้วลงแป๊บเดียวนะอันนี้คือกราฟแท่งหนึ่งคือแท่งสิบห้านาทีผมกราฟไปดูกราฟห้านาทีมันลงตอนประมาณเนี้ยสี่ทุ่มห้านาทีแล้วดีดกลับขึ้นมาตอนสี่ทุ่มสิบห้าคือใช้เวลาลงนะครับลงจนขึ้นตรงนี้นะ บวกลบประมาณ10%เอนี่ยอยู่ประมาณ5นาทีใครมันจะไปทันแล้วผมนอนปิดไฟแล้วไงไม่ไม่รอดรตื่นมาตอนเช้าก็เลยเห็นกราฟแล้วตกใจมันมันมาอยู่ตรงนี้ก็เลยค่อยมาได้แบบค่อยมาทยอยเก็บตอนเช้าแต่นี่คือความผันผวนที่เกิดขึ้นเพราะว่าตลาดคริปโตทุกสกุลน,นะเทรดยีชั่วโมงครับไม่มีเซลลิงไม่มีฟอร์มันจะลงตอนไหนก็ได้จะขึ้นตอนไหนก็ได้ใครถืออยู่หนักๆเนี่ยผมคิดว่า ต้องมีวิวลองเทอมกับไอตัวคริปโตพวกนี้เข้มๆดีเดียวเพราะไม่งั้นระหว่างทางเนี่ยพอมันแกว่งแบบนี้หัวใจจะวายเอามาดูกันประเด็นถัดไปนะครับเรื่องของสหรัฐบ้างครับจะพาไปดูสประเทศนะครับคือสหรัฐกับอิสราเอลฮะสหรัฐเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับเขาประกาศว่าเขาฉีดวัคซีนนะครับให้กับประชาชนที่เป็นวัยผู้ใหญ่เนี่ยฉีดเข็มแรกโดสแรกนะครับเกินกว่า7 5แล้วครับก็ถือว่าเป็นเอ่อความ คืบหน้าล่าสุดของสหรัฐนะครับแม้ว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อจะยังเยอะอยู่ก็ตามก็คือประมาณวันละหนึ่งแสนนะครับเมื่อวานนี้ผู้ติดเชื้อสหรัฐเคสใหม่1นึ่งแสนรายเสียชีวิต550รายนะครับแล้วก็ประเทศที่มีอันดับมากเป็นอันดับที่2ก็คือสหรัฐชานาจนะครับสี่หมรายอินเดียคือ3 0,000ฮะแต่ถ้าดูตัวเลขเช้านี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าสหรัฐนะครับก็ขึ้นมาเออไม่ต่ำกว่าแสนรายแล้วเหมือนกันนะครับที่อยากให้จับตาดูก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับสหรัฐเขากนนาม ทางคุณโจมไม่ได้ประกาศไปแล้วว่าสหรัฐเนี่ยตอนนี้นะครับฉีดวัคซีนครบ70%ไปแล้วใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับมาสู่เดือนกันยายนฉีดเพิ่มขึ้นมาเป็น75%แล้วนะครับสหรัฐเปิดเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว herd immunity นะครับมีการฉีดวัคซีนเข็มแรกเกินกว่า70%อรนรวมกับภูมิคุ้มกันของคนที่ติดเชื้อโควิดไปช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเราก็ได้เห็นว่าชาวอเมริกันเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตกันเป็นปกติแล้วด้วยแม้ว่าในเดืืออนนนนกันเกยยดา ปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับจะมีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สูงมากก็าตามนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจที่อยากให้ดูคืออิสราเอลฮะอิสราเอลเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่นักวิเคราะห์แล้วก็ผู้เชีย่ยวชาญทั่วโลกบอกว่าโมเดลอิสราเอลเนี่ยจะเป็นตัวทํานายสถานการณ์ของโควิดโลกฮะเพราะอะไรเพราะอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้ในโยบายรับมือกับโควิดนะครับนำหน้าของทุกประเทศทั่วโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นการฉีดวัคซีนนะครับฉีดวัคซีนจนเกิด herd immunity ประเทศแรกของโลกถอดหน้ากาก ประเทศแรกของโลกนะครับแล้วก็เกิดภูมิคุ้มกันหมู่รวมไปถึงนะครับการรับมือกับโควิดกลายพันธุ์ก็เป็นประเทศแรก,แรกเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อิสราเอลทำอะไรนักวิเคราะห์ก็เลยเอาโมเดลของอิสราเอลเนี่ยไปประมาณการไปคาดการณ์ว่าต่อไปโลกจะต้องรับมือกับอะไรนะครับสิ่งที่อิสราเอลทำตอนนี้ก็คือเขาฉีดวัคซีนเข็มที่3นะครับตั้งแต่ช่วง5เดือนที่แล้วแล้วลตอนนี้เนี่ยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นะครับอิสราเอลเขาบอกว่าอาจจะไม่พอฮะเขาก็เลยวางแผนจะฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในเข็มที่4นะครับให้กับคนที่มีความเสี่ยงผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจําตัวนะครับโดยอาจจะฉีดนะครับเข็มที่4เนี่ยในช่วง6เดือนนะครับถ้าหากว่าพบว่าภูมิคุ้มก,กันเนี่ยปรับตัวลดลงไปนะครับ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ผู้ที่อยู่ในวงการการแพทย์ก็ประเมินกันว่าโควิดเนี่ยฉีด3เข็มอาจจะไม่พอแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องฉีดเข็มที่4ด้วยนะครับเพราะว่าฉีดเข็ม3ไปเนี่ยอิสราเอลยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นมาอยู่เลยนะครับเดือนกันยายนวันที่1ต้นนเดือน มีผู้ติดเชื้อใหม่มากถึง16,629คนนะครับแนมะ้ว่าเขาจะฉีดไปเนี่ยเกินกว่า70-80%แล้วก็ตามครับแล้วก็ทาง WHO ก็ออกมาเตือนนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยมุมมอง WHO เนี่ยสวนทางกับประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วนะครับเพราะเขาบอกว่าอยาใช้วัคซีนเนี่ยเข็ม1เข็ม2ฉีดให้กับคนที่ยังไม่ได้ฉีดไปก่อนนะครับเข็ม3เข็ม4อยากให้ฉลอไปก่อนเพราะว่าถ้าคนในประเทศที่ยาโจรหรือว่าประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้ฉีดโควิดมันก็ไม่มีไม,มไม่มีโอกาสที่หายไปจากโลกนี้นครับแล้วก็มีโอกาสที่เชื้อจะกลายพันธุ์ แล้วพอเชื้อกลายพันธุ์มันก็ต้องไปฉีดวัคซีนกันเพิ่มขึ้นมาวนเวียนกันอย่างไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดยืนของ WHO ก็คือฉีดเข็ม1เข็ม2ให้ได้มากที่สุดก่อนจะไปฉีดเข็ม3เข็มสีครับผมพาไปดูหน้าจอผมฮะมีน่าสนใจเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ Our World in Data ไม่มีอิสราเอลแต่ว่าพอเห็นได้ว่าประเทศไหนเนี่ยที่ฉีดวัคซีนไอตัวต้านโควิดไปแล้วเนี่ยอัปเดตล่าสุดถึงวันที่6กกันยาที่ผ่านมา UAE ครับ UAE ไปแล้ว8 8ดเปรนตฮะโปรตุเกสแปดสิบหกกาตาแปดสิบนะครับสเปนนะฮะเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดนะครับมีสิงคโปร์ฮะสิงคโปร์ทางฝั่งเอเชียใกล้ๆเราเนี่ยนะครับไปเจ็สิแปดเเซนแล้วนะครับอุรุกวัยครับเจ็ิบเจดเดนมาร์กชิลีไอแลนด์มาดูที่จีนฮะจีนตอนนี้ไปเจ็ดสิบสี่แล้วนะฮะเจ็ดสิบสี่แล้ว จีนเนี่ยแซงหน้าอเมริกาไปแล้วตอนนี้อเมริกาอยู่ที่ประมาณ62ของญี่ปุ่นอยู่ที่60ไทยเราอยู่นี่ฮะไทยเราตอนนี้ฉีดรวมกันนะอยู่ที่ประมาณ33%อันนี้ฉีดครบรวมทั้งที่ฉีดครบ2โดสแล้วก็ฉีดโดสเดียวนี่อันนี้รวมกันทั้งหมดถ,ถ้าแท่งสีเข้มๆเนี่ยก็คือฉีดครบ2โดสแล้วจะเห็นว่าไทยเราเนี่ยถ้าฉีดครบ2โดสเนี่ยอันดับเราจะลงไปอีกนะก็จะมีรัสเซียรหรืออินโดนีเซียเนี่ยที่ฉีดมากกว่าเราแต่นี้ก็เป็น แต่ถ้าลองดูครับปับ๊บลองดูรายชื่อ10ประเทศแรกเอาตรงๆนะมันคือประเทศฝั่ง Developed Market ก็คือฝั่งประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีรายงานอีกปับ๊บซึ่งมีรายงานจากบ l o เบิร์กอ้างอิงข้อมูลจาก a อ f i n i t y ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลจากลอนดอนเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศร่ำรวยที่อยู่ในกลุ่ม G 2 0เนี่ยตอนนี้มีวัคซีนเหลือให้ใช้ภายในปีนี้เนี่ยอีก1,200ล้านโดส โดย1000ล้านโดสเนี่ยไม่ได้มีแผนในการจะจัดส่งไปให้ใครไม่ได้มีกำหนดจะส่งให้ประเทศอื่นด้วยแปลว่าอะไรครับประเทศพัฒนาแล้วตุนวัคซีนกันอยู่ฮะอันนี้เอาตรงๆเลยถ้าข้อมูลนี้ถ้าข้อมูลนี้ออกมานะให้เห็นเนะี่ยชัดเจนว่าไอ้กระบวนการเฮิร์เบิตี้เกิดกับประเทศที่มีศักยภาพไอ้ในแง่ของเศรษฐกิจของเขาที่ขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ประเทศที่แบบว่ามีอำนาจในการต่อรองกับบ,บริษัทผู้ผลิตวัคซีนที่มากกว่า ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ประเทศอ่า uh, uh, WHO เนี่ยเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยพยายามส่งออกมาโหถ้าบอกว่าตุนไม่พันล้านแล้วประบานพันล้านโดสเนี่ยลองดูประเทศเนี่ยเวียดนามฟิลิปปินส์แอฟริกาบังกาลาเทศอียิปเคนยาไนจีเรียแทนแทนซาเนียเนี่ยคือถ้าได้ฉีดเพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่าภาพของโลกของกระบวนการเฮอร์เบอี้กิจกรรมเศรษฐกิจของโลกอาจจะเปลี่ยนไปนะอันนี้ก็อยากฝากไว้ว่าไม่รู้สิอันนี้ ถึงพูดไปเขาคงไม่ได้ฟังภาษาไทยนะแต่ผมเห็นแล้วาแบบว่าเอออยากให้มันการแจกจ่ายวัคซีนเนี่ยมันชั่วทั่วถึงจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ตุนไว้อยากให้ได้ฉีดก,กันโดสแรกเนี่ยกันเยอะๆให้เร็วมากที่สุดทเท่าที่จะเป็นไปได้ว่าชีวิตคนก็สําคัญนะครับมาดูกันต่อนะครับกับประเด็นเรื่องของจีนบ้างครับจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเดือนสิงหาคมนะครับส่งผลทาให้จีนเนี่ยเข้าสู่การล็อกดาวน์ในเมืองใหญ่เมืองสําคัญแล้วก็มีมาตรการที่เข้มงวดน,นะครับตอนนี้ ผลกระทบเริ่มเห็นแล้วฮะออกมาในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าการล็อกดาวน์ในเดือนสิงหาคามของจีส่งผลต่ออุตสาหากรรมอะไรบ้างสิ่งแรกที่อยากให้ดูคือตัวเลขยอดขายรถยนต์เนี่ยยอดขายรถยนต์ในเดือนสิงหาคามของจีนะครับปรากฏว่าออกมาแล้วฮะติดลบไปนะครับติดลบไปตอนนี้มันอยู่มาอยู่ที่ประมาณ1นล้านหกแสนหนึ่งล้านเจ็ดแสคันเนี่ยนะครับที่เป็นยอดขายเดือนล่าสุดฮนะ ก็ย่อตัวลงมานะครับจากประมาณ2ล้านคันหรือว่าประมาณเกือบเกือบสล้านคันในช่วงต้นปีนะครับยอดขายรถยนต์ที่หายไปเนี่ยสะท้อนนะครับเพราะว่าตัวเลขยอดค้าปลีกในจีน10%เปร็นครับเป็นยอดขายรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นยอดขายที่ชะลอตัวไปเนี่ยก็จะไปกระทบกับเรื่องของการบริโภคด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวเลขนะครับยอดขายบ้านฮะปรากฏว่าในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยอดขายในเมืองใหญ่สี่เมืองของจีนนะครับปรับตัวลงไปประมาณ 16เอเตครับเมื่อสักครู่นี้บอกไปคือรถยนต์เนี่ยหายไป22%ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ยอดขายบ้านหายไป16%สิ่งที่ตลาดมองก็คือเศรษฐกิจจีนเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวแล้วนะครับจากโควิดและแบบนี้เนี่ยจีนจะทําอะไรหรือเปล่าเราเคยพูดกันมาก่อนหน้านี้ว่าธนาคารกลางจีนมีแผนนะครับตลาดจับตาว่าอาจจะใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของเดือนตุลาคมก็ได้และยิ่งตัวเลขออกมาเนี่ยแย่กว่าคาดมากๆแบบนี้ มีโอกาสเด็วขึ้นหรือเปล่าที่ธนาคารกลางจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเงินนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายคนคาดว่าถ้าจีนอานาจกลับมาอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะส่งผลทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ก็มีคนออกมาเตือนแล้วนะครับว่าการลงทุนในจีนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับเมื่อวานนี้นะครับคนที่ออกมาพูดก็คือคุณจอชสโซลอสครับฉายาพ่อมดการเงินนะครับหลายคนจำมาได้เป็นคนที่ถูกกล่าวหานะครับเรื่องของการเข้ามาโจมตีค่าเงินของประเทศที่กำลังพัฒนานะครับในช่วงของต้มยำกุ้งนะครับ คุณจอสโซโสครับเขียนบทความลงใน Wall Street Journal นะครับหนังสือพิมพ์เรื่องเศรษฐกิจฮนะบอกว่าการลงทุนในจีนตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นความผิดพลาดแล้วก็ถือเป็นโศก,กนาฏกรรมครั้งใหญ่เลยนะครับแล้วเขาก็ออกมาเตือนด้วยนะครับแบล็กหรกเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทนะครับที่บริหารสินทรัพย์บริหารกองทุนอันดับใหญ่ต้นๆของโลกเนี่ยผิดพลาดแล้วนะครับที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยไปลงทุนในจีนฮะเขาบอกนะครับว่าเงินหลายพันล้านที่ไปลงทุนในจีนนะครับเป็นโศกนาฏกรรมแห่งความผิดพลาด มีโอกาสที่ลูกค้าของ b บล็กหรอกนะครับจะสูญเสียเงินจํานวนมากแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือการลงทุนในจีเนี่ยจะไปกระทบนะครับกับหลักประกันความมั่นคงแล้วก็ผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐรวมไปถึงประเทศประชาธิปไตยอื่นๆด้วยนะครับเขาบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับมองบริษัทจีนเป็นเพียงแค่เครื่องมือของพรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้นฮะไม่ได้มองว่าจะเป็นกลไกนะครับสำคัญที่จะทําให้ชาวจีนมีเศรษฐกิจด,ดีกินดีอยู่ดีนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยแบล็กหรอกฮะเริ่มเสนอผลิตภัณฑ์ให้กน,นทุนชาว ให้กับนักทุนนะครับชาวสหรัฐไปลงทุนในจีน2เดือนมาแล้วครับแล้วก็แบ็กบล็อกเนี่ยถือว่าเป็นรายแรกนะครับที่ได้มีโอกาสเข้าไปลงทุนโดยตรงในจีนด้วยนะครับก็ก่อนหน้านี้ฮะคุณจอร์ชโซล罗ออกมาโจมตีจีนอย่างต่อเนื่องเขาบอกว่าสีจิ้นผิงนะครับประธานที่ประธของจีนเนี่ยเป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดของโลกเสรีเลยทีเดียวฮะแล้วก็แนะนำนะครับให้สหรัฐเนี่ยจำกัดการลงทุนของคนที่จะไปลงทุนในจีน,นให้มีความโปรง่งใสแล้วก็ต้องเปิดเผยข้อมูลนะครับคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยมุมมองของจอร สถาบันการเงินหลายแห่งที่ตอนนี้มองเห็นจีนเป็นโอกาสการลงทุนมองเห็นโอกาสการเติบโตในจีนแม้ว่าจีนเนี่ยจะถูกกดดันจะถูกปราบปรามจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดจากทางการจีนก็ตามแต่หลายคนก็มองว่ามูลค่าราคาที่ลงมาแบบนี้เนี่ยถือว่าถูกนะครับแล้วก็กระตุ้นให้นักทุนเข้าไปลงทุนในระยะยาวของจีนด้วยนะครับก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะว,ว่าสุดท้ายแล้วใครจะมองถูกใครจะมองผิดแน่นอนร่บมุมมองของคุณจอจโซรอสเนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองด้วยนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของการลงทุนแค่อย่างเดียว แล้วก็มีข่าวเพิ่มเติมครับว่าผู้บริหารนะครับของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของจีนอีกรายหนึ่งเนี่ยเดินตามรอยคุณแจ็คหมาของอาลีบาบาเดินตามรอยของผู้บริหารผู้ก่อตั้งไบแดนส์ครับก็คือคุณดิชารัตหลิวฮนะผู้ก่อตั้ง jd.com ออกมาประกาศวางมือจากการบริหาร jd.com เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนไปประเมินกันว่าเป็นการเดินทางเป็นการตามรอยของผู้บริหารบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของจีนคนอื่นนะครับเพราะว่าทางการจรีนเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเข้ามาควบคุมการทํางานอย่างเข้มงวดนะครับ ก็เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าคุณไอชั่นหลิวเนี่ยนะครับจะย,ยุติบทบาทการบริหารงานซึ่งก็ถือเป็นผู้บริหารนะครับคนที่4แล้วครับในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนที่ประกาศลงมาจากตําแหน่งในครั้งนี้นะครับก็ตามรอยคุณแจ็คมาจากบาบาที่มีข่าวลูกของแอนกร๊ปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีผู้บริหารของไบดนส์ด้วยนะครับคุณจางอี้หมิงนะฮะแล้วก็มีคุณโคลินห่วงนะครับผู้บริหารของผพิ่นตัว,ต,วตัวที่ออกมาพูดในเดือนมีนาคมบอกว่าจะวางมือไปทํางานด้านการกุศลนะครับก็ จีเนี่ยคาดเดายากนะครับแล้วก็ต้องไปจับตากันเรื่องของการใช้ในโยบายเป็นหลักเลยครับครับผมตัว jd com เองเนี่ยไม่ได้โดนผลกระทบจากทางการจีนในการที่ดพวกกฎหมายป้องกันการผูกขาดเท่าไหร่นะแต่ว่าการลงจากตําแหน่งครั้งนี้ก็คือคนก็ตีความกันไปนั่นแหละว่ากลัวหรือเปล่ากลัวจะโดนแบบที่แจ็คมาโดนหรือเปล่าก็หลบออกมาก่อนดีกว่าอันนั้นก็เป็นนี่แหละครับมันก็พอมันเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เยอะมากขึ้นเรื่อย คำพูดของคุณจอร์สโซลนะกับไอ้บทความที่เขาเขียนมามันเลยดูเหมือนจะมีน้ําหนักมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าในมุมผม,ผมนะผมก็ไม่เห็นด้วยกับคุณจอร์สโซลที่เขาเขียนไว้เลยเขาบอกว่าสิ่งที่จีนทําทุกอย่างก็เพื่อผลประโยชน์ของพรรคคอมมิวนิสต์ผมคิดว่ามันก็ชัดเจนแล้วว่าตั้งแต่จีนเปิดประเทศมาจนถึงตอนนี้กําจัดความยากจนได้จริงชนชั้นกลางที่นอยู่ในจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจริง GDP per capita ของจีนนะก็คือรายได้ต่อหัวต่อประชากรของจีนนะยี่สิบปีที่แล้วต่ำกว่าไทยตอนนี้ชนะไทยไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็แปลว่าระบบสังคมนิยมกับวิธีการเปิดรับทุนนิยมแบบที่จีนทําอยู่ในช่วงที่ผ่านมานั้นมันให้ประโยชน์กับคนในประเทศจีนมาระดับหนึ่งไม่มากก็น้อยเพราะนั้นมันก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่เห็นต่างแต่ว่าในมุมของคุณจอสโอรอสผมคิดว่า,ควา,าความเข้าใจของผมนะก็คือว่าการไปลงทุนอย่างเงี้ยมันก็คือสนับสนุนลัทธิ ทางสังคมนิยมซึ่งมันคือมันเป็นอีกขั้วหนึ่งของรัทธิเสรีนิยมการทําแบบนี้และสมมุติว่ารัทธิแบบเนี้ไปลงทุนในจีนแล้วจีนสามารถเติบโตได้คนลืมตาอ้าปากได้มันจะกลายเป็นว่ารัิ ที่อีกแนวคิดแบบว่าเสรีนิยมนะมันจะลดลงไปหรือเปล่าผมคิดว่ามันเป็นการต่อสู้ทางความคิดในมุมมองของคุณจอสโซรอสเขาแต่ผมว่าในมุมมองของแบ็กกรอกเองหรือในมุมมองของอนักลงทุนที่เข้าไปเลยลง,ล,งล,งลงทุนในจีนของทางฝั่งพวกบริษัทในวรจสตรีเนี่ยผมคิดว่าเขาก็มองเห็นศักยภาพในการเติบโตเขาไม่ได้มองในเรื่องลัทธิทางการทางการเมืองหรือว่าลัทธิทางความคิดเห็นทางการเมืองขนาดนั้นเขามองที่ผลประโยชน์เขามองที่ศักยภาพในการเติบโตซึ่งผมคิดว่านักลงทุนเ ก็ต้องเรื่องนี้นะมันก็ต้องพิจารณาให้รอบด้านและการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนยังเป็นเรื่องสําคัญให้ชอบจีนมากเท่าไหร่ก็อาจจะต้องลงในสัดส่วนที่เหมาะสมให้ไม่ชอบจีนเลยแต่ว่าจีนเองก็มีศักยภาพในการเติบโตเราเห็นอยู่แล้วประเทศไทยเราเองเนี่ยถ้าเศรษฐกิจจีนเขาเป็นอะไรไปนะ